ณผู้ชมคะเนื่องจากอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะถึงวันแม่แล้วในวันนี้เจจึงได้เตรียมสกู๊ปพิเศษสำหรับวันแม่มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยโดยในวันนี้เราได้เดินทางกันมาถึงที่ ABC Cooking Studio แน่นอนค่ะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าCookingดังนั้นเราจึงจะมาออกกำลังกายมาทำอาหารกันค่ะและนักแสดงที่จะมาทำอาหารกับเราในวันนี้ก็คือเกรทวารินทรผู้ชายที่สุดแสนจะอบอุ่นและได้ชื่อว่ารักแม่มาสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แล้วนะครับก็เราก็อยากจะหาของขวัญดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับแม่วันนี้นะฮะผมจะมาทำเค้กให้คุณแม่ครับว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ ABC Cooking Studio ครับไปทำเค้กให้แม่กันวันนี้ที่เราจะทำคือทาร์ตช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่ขั้นตอนแรกครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนไหนที่ผมทำแล้วดูแบบมีความเป็นมืออาชีพเหมือนกันก็สามารถชมผมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวไอซิ่งลงไปนะคะอ๋อโทษไม่ใช่เหรอเราจะใส่ไข่แดงลงไปในนี้ถามก่อนอย่างแรกเลยมีไข่กี่ลูกมีไข่กี่ลูกมี2ลูกเตรียมไว้แล้ว Oh my god เขาเตรียมไข่ไป2เองอะพี่ไม่กันผมพลาดเลยอะเอาไข่ขาวลงไปใช่ค่ะไข่แดงอยู่นะไม่ต้องห่วงเบสิกได้ไม่ธรรมดาเห็นป่ะนี่เห็นไหมหยอดหมายถึงว่าเทลงไปปกติได้เลยใช่ okay. อันนี้มีแป้งกระผงแอลมอนด์เรียบร้อยแล้วแป้งกระผงแอลมอนด์อยู่นี่แล้วคือเอาจริงเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ทำมาเนี่ยถ้าถามว่าเริ่มเองนี่ลืมแล้วนะกล้ามเนื้อซอกนิ้วนี่เมื่อยมากตอนนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าเมื่อยเลยทีเดียวครับตอนนี้มาถึงหัวไหล่แล้วฮะไม่ต้องหมุนเยอะไม่ต้องทำเป็นแอคว่าทำเป็นตกค่ะตกค่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละแม่ What ตักมาวางในนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราแลบขอทำทำให้ได้หน้าตาแบบอย่าแย่งเราอย่าเลยอันนี้เป็นไงบ้างฮะเท่ากันแล้วค่ะเฮ้ยถือว่าโอเคนะตู้ฟรีซพาเขาไปเข้าตู้เย็นนี่สตรอเบอรี่นะครับผมนี่เขียงครับสไลด์ให้ได้ลูกหนึ่งประมาณสักอย่าแย่งดีอย่าแย่งดีฮะครับมือให้เจ๊กุ้งนะแม่รักแม่นะครับหั่นสตรอเบอรี่ให้แม่นะครับว้าวแรปโยสับไปบอกว่าสตรอเบอรี่มันเป็นหลายอันอย่างนี้นะอันนี้แชร์เสร็จแล้วนะ What? ต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาอันนี้ออกมาละเดี๋ยวอันนี้คือตั้งแต่เราทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งถึงตรงนี้เว้ยโรยแป้งไปที่โต๊ะต่อไปคือวิธีการปัดแป้งออกพี่ขอโทษนะเฮ้ยสวยลงไปเลยจ้าอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นหินเซรามิกค่ะเอาไว้ถ่วงไม่ให้หินไม่ใช่ลูกแก้ว
อันนี้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโดยที่เราเอาแก้วใส่วางลงไปเกือบเทแล้วเกือบเทแล้ว Oh my god แสดงว่าน้ำเนี่ยร้อนใช่เขาเซตน้ำกี่องศานะ70-80นิ้วพองไหมจุ่มได้ถ้าครูจะเอานิ้วจุ่มน้ำร้อนโชว์โดยไม่รีรอขนาดนี้แล้วเกรซวรินทร์จะยอมน้อยหน้าหรือไม่โปรดติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมดูว่ามีอะไรกินบ้างในตู้เย็นแม่นี้มีบุญคุณผิดห้องป่ะแม่เดี๋ยวจะให้ดูเค้กที่ทำเนี่ยรักแม่เด้อ